ถึงแบมรัตวรรณนะคะพี่จอยค่ะก่อนอื่นอยากจะบอกว่าขอโทษที่ผ่านมาพวกพี่ๆน่าจะเฉยชาจนเกินไปจนทำให้น้องๆต้องต่อสู้ด้วยวิธีที่สุดโต่งขนาดนี้แล้วก็ขอขอบคุณในความกล้าหาญและความเสียสละเพราะสิ่งที่น้องๆทำเป็นสิ่งที่ก็ทำเพื่อพวกเราทุกๆคนและอยากจะฝากบอกแบมกับตะวันว่าคุณหมอที่ดูแลแบมกับตะวันเวลานี้มีความปรารถนาดีและอยากจะให้เป้าหมายของแบมกับตะวันสำเร็จผลเช่นกันดังนั้นในเรื่องที่คุณหมอเขาแนะนำที่จะใช้วิตามินหรือยาใดๆก็เพื่อที่แบมกับตะวันจะได้สามารถสู้ต่อไปได้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ทราบว่าจิตใจของแบมกับตะวันเข้มแข็งมากแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าร่างกายของแบมกับตะวันจะพร้อมต่อสู้ไปอีกอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมตอนนี้แบมกับตะวันน่าจะเห็นว่าหลายๆคนเลิกที่จะเฉยชาและออกมาสู้พร้อมกันแล้วและทุกๆครั้งที่แบมกับตะวันบอกว่าดีใจที่คนข้างนอกสู้พี่อยากให้แบมกับตะวันเชื่อใจว่าถ้าแบมกับตะวันจะหยุดและกลับมากินอีกครั้งเราก็ยังสู้ต่อไปด้วยกันได้นะคะและคนข้างนอกจะไม่เฉยเมยอีกแล้วสำหรับคนที่ไม่เข้าใจหรือยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสู้ของน้องๆและมองว่ามันซับซ้อนเกินไปอยากให้ถอยหลังแล้วไม่ต้องมองเป็นเรื่องของบ้านเราก็ได้ลองคิดว่าถ้าเป็นตอนนี้เหตุการณ์ของเรามันก็เทียบเคียงได้เหมือนกับรัฐบาลตาลิบันเขาห้ามผู้หญิงเรียนหนังสืออะไรอย่างนั้นพวกเรากำลังถูกจำกัดสิทธิในระดับเดียวกันและมีเยาวชนที่เขากล้าหาญมากพอที่เขาจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติถึงแม้ที่ผ่านมาเราจะคุ้นชินกับความไม่ปกติพวกนี้ก็ตามถึงผู้มีอำนาจอยากจะขอให้มีความหวังกับประเทศอย่าเอาความกลัวนำม่อนส่งมานะคะบอกว่าไม่ใช่เป็นการดีเบตแต่เป็นการไปให้คุณจอมขวัญสัมภาษณ์ก็ประมาณนั้นแหละคือเอาง่ายๆว่าเป็นการไปพูดถึงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวปัจจุบันนี้ของพรรคเพื่อไทยนะคะต่อปรารถนาดีกับประเด็นที่มันค่อนข้างรุนแรงอะเนาะก็ไปแสดงทัศนะของตัวเองก็แล้วกันนะคะไปให้ทางคุณจอมขวัญเนี่ยว่าสิ่งรีบเอาความคิดเห็นก็แล้วกันเอานะคะของคุณอนุทิน
บอกว่าเปิดเงื่อนไขในการจับขั้วรัฐบาลทักษิณกับเพื่อไทยไม่เกลียดแต่ว่ามีเส้นแบ่งนะคะจะเป็นเขาไม่ได้น่ากลัวการโพสต์ของคุณบก.ปุ๊คุณธนาพลอิ๋วสกุลได้โพสต์เอาไว้บอกว่าอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยน่าจะเป็นนักการเมืองตัวอย่างที่พวกอัลต้าอูลต้านะคะลอเยอร์ลิสเนี่ยชอบมากเลยคือการรักเจ้าแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ไม่มีเหตุผลสามารถที่จะตั้งเงื่อนไขการตั้งรัฐบาลโดยที่จะไม่แตะถึงมาตรา112โดยที่ว่าไม่เคยแม้แต่จะไปศึกษาไม่เคยแม้แต่จะอ่านมาตรา112อนุทินเนี่ยทิ้งท้ายด้วยเงื่อนไขว่าถ้าอยากจะได้พรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลก็เอาที่ไม่จับมืออย่างแรกเลยก็คืออย่ามาแตะถึงมาตรา112ถ้าเราไม่คิดอะไร